สวัสดีกับบรรยากาศแจ่มใสพี่น้องแสงแดดออก2มือ3มือนะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดให้น้ำหมอกตกพี่น้องยามมื้อเสาร์น้ำหมอกน้ำค้างนะพี่น้องตกเต็มอย่ายอดค่าน้ำค้างตกพี่น้องเอ้ยกับบรรยากาศ2โมงนิดๆพี่น้องเอ้ยอยู่ไห้อยู่นาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเสาร์นี้เฮาก็ตึ๊ดเสาร์มาเฮาก็มาเสียหญ้าพี่น้องเสียหญ้างัดดินขึ้นมาพี่น้องโซนนี่ทันได้แล้วพี่น้องโซนยังอีกฟังนี่พี่น้องก็เหลือก็ฟังเตือนยังง่ายอีกพี่น้องเอามาเห็ดโซนนี้ก่อนพี่น้องโซนทางยางเขาเอามาเสียหญ้าออกเขาก็มาปีนดินพี่น้องปีนดินตากแห้งฆ่าเสือพี่น้องเลยฆ่าเสือไว้ฆ่าเสือไว้แล้วดินแห้งเราก็มาทุบหญ้าเอาอีกพี่น้องเลยทุบหญ้าละเอียดเป็นเห็ดเป็นแปลงพักมาเนี่ยพี่น้องเห็ดไว้แล้วฮอดเวลาฝนคาดฝนแล้วก็ลงปลูกพักได้เลยพี่น้องเลยเขางัดดินขึ้นมาตากไว้เสียหญ้าไปนำงัดดินไปนำพี่น้องเลยช่วงนี้ก็จะทำความสะอาดโซนนี่แหละพี่น้องโซนหญ้าเนี่ยแหละพี่น้องโซนไร่ๆเนี่ยถ้าเพิ่งมันก็จะเป็นแปลงพักเบิดเลยพี่น้องบริเวณเนี่ยมันจะมีเห็นแต่ต้นเท้าต้นมะฮุ้งไปแล้วพี่น้องตรงนี้ก็เขียวออกปลูกผักแล้วมันป่าขอกับบ่อดีอยู่ซะจับบรรยากาศอยู่ทั้งในทั้งนาคลิปนี้ก็มีเมนูเขาพี่น้องไปเพิ่งเมนูกันเลยพี่น้องนี่เมนูอย่างพี่น้องเนี่ยนึ่งข้าวสะไก่นี่พี่น้องนะข้าวมันไก่พี่น้องเลยเหลือแต่น้ำซุปพี่น้องเลยเหลือแต่น้ำซุปที่เราทันได้เห็ดพี่น้องเกี๊ยวเราก็เห็ดต่ำถ้ามันเข้าเนื้อเข้าหนังไว้ก่อนพี่น้องเกี๊ยวเนี่ยสำคัญเราต้องเห็ดก้อนพี่น้องเกี๊ยวเนี่ยเต้าเจี๋ยวขิงพี่น้องต่ำแล้วกันขิงน้ำตาลสุรสซับนี่แหละพี่น้องแล้วก็มีบางนาวเซอร์มีบางนาวเซอร์ยังน้อยพอหมักส้มหมักอย่างก็ได้พี่น้องเวลาจึงเติมน้ำซุปก็ได้พี่น้องสูตรมันพริกเราเตรียมเซอร์พี่น้องเผื่อหมักเผ็ดหมักอย่างก็เซอร์เอาเลยพี่น้องซับย่างดีพี่น้องข้าวมันไก่สูตรบานๆพี่น้องซับมันละเอียดอันเก็บเตรียมไว้ใส่ต้มพี่น้องเห็ดน้ำซุปมีกระดูกหมูกระดูกไก่พี่น้องเลยพักโรยปิดหน้าพี่น้องเลยนะมาเบิ่งข้าวกันเลยพี่น้องข้าวเฮาก็หุงเตาฟืนไฟอันอ่อนพี่น้องเลยตักออกมาก็สิเป็นเม็ดหอมๆพี่น้องเลยข้าวเฮาสุกได้พี่น้องไก่เฮาก็สุกแล้วพี่น้องเลยมีหนังเป็นน้องไก่พี่น้องเลยเป็นน้องไก่มาเบิ่งกันเลยพี่น้องบ้านปรุงน้ำซุปก่อนพี่น้องบ้าน
พี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาเบิ่งต้มน้ำซุปข้าวมันไก่พี่น้องเครื่องที่น้องก็เสิร์ฟลงไปพร้อมกันเลยเท่าเดียวพี่น้องมีอย่างก็เสิร์ฟเท่าเดียวเลยกระดูกหัวแค่เท้าหัวแครอทเสิร์ฟเข้าไปเลยพี่น้องเราต้องการเคี้ยวให้มันเป็นน้ำซุปโดยแท้พี่น้องเลยมันเปื่อยพี่น้องเลยคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวกันกับบรรยากาศหน้าพี่น้องปิดฝา